สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายท่านช่างผมในคลิป EP วันนี้นะครับตอนนี้จะต่อ EP ที่แล้วนะครับยังอยู่กับการรีวิวเจ้านี่กันเลยนะผมชุด GCSB0102 เป็นคีย์3คีย์สุดท้ายของชุดนี้กันแล้วนะครับซึ่งนะครับ GCSB เนี่ยก็อธิบายไปทั้ง2คลิปอธิบายคลิปนึงไม่เป็นไรนะครับนะมันเป็นการนำของชุด GCSB0102นะครับมันรวมกันมันจะได้ทั้งหมด6คันและทำออกมาเป็น3ข้างนะครับโดยข้างแรกเนี่ยก็จะเป็นเกียร์โคนิเคิลออร์ลาคอนิงแทงข้างที่2จะเป็นรอยัลปาลาดินกับไดเมนชันโพลิสข้างที่3จะเป็นแคนเสียวทั้งคู่ซึ่งเป็นนิวเนต้าเกรสเนเจอร์นั่นเองนะครับนะก็คือข้างที่เราจะเปิดให้ดูในคลิปนี้และคลิปนี้จะมีรีวิวสกิลด้วยนะจ๊ะอย่าลืมโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาหลังกล่องนิดนึงนะครับมันบอกว่ามีเนโอ30เกรสเน26นะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะจัดเด็กได้เปล่าจากที่เปิดมา2กล่องมันพอจะจัดเป็นเด็กได้แต่อาจจะไม่ได้เล่นดีในบางสายนะครับอาจจะต้องมีหาการ์ดมาเติมแต่บางอย่างก็พอจะนำไปเล่นได้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็หาของเติมในอนาคตไม่ใช่เรื่องยากนั่นเองโอเคมาดูการ์ดฟอยล์ก่อนนะครับการ์ดฟอยล์ที่ให้มาก็จะเป็นของเนโอกับของเกรสเนย์อย่างละ1ใบนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวนี้ให้ดูกันเร็วๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลกันแบบเจาะลึกอีกทีนึงนะครับผมอ่ะนี่ให้ดูไปก่อนโอ้การ์ดรีพรินต์นะครับนะโอเคเกรสเนย์กับเนโอเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับต้องดูหน้าตาที่สัตว์นะครับแล้วบางใบเนโอก็ดันจะหน้าเป็นสัตว์อีกนะครับนะก็เลยแบบนะแล้วก็มีการอ่ะแสดงว่าเออร์เลอร์นะครับนี่มันมา2ใบนะครับมีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตหยิบออกไปก่อนโอเคโอเคมีการรีพรินต์ครับ PG ไงแดมฐานใหม่เนโอก็มีนะครับในการรีพรินต์ทิ้งไตจึ๊บโอ้โหเยอะแยะมากมายครับชุดนี้ให้มาเรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวนะโอเคไม่มีการสุ่มหลังกล่องเช่นเคยครับเนื่องจากว่าเป็นของเก่าอยู่แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในแคน2แคนนี้จะมีสกิลอะไรตัวไหนจะเป็นสกิลอะไรบ้างครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่เกรสเนเจอร์กันก่อนเลยนะครับนะสำหรับพวกเกรด0ของเกรสเนเจอร์นะครับกับสเปรย์ชินชิล่านะครับอันนี้มีเทคออโต้นะครับเป็นโฟร์แรนเนอร์มีเทคแอคทีฟช่องเรียกาดนำมันเข้าดูดโซนะครับเลือกทิ้ง normal unit จากมือคุณ1ใบเปิดดูการ์ด5ใบบนสุดของกองการ์ดคุณนะครับนำไปไว้เปิดดูการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดคุณนำไปไว้บนหรือไว้ล่างนะครับจั่วการ์ด1ใบถ้าในจีโซนของคุณมีการ์ดที่หงายหน้าอยู่1ใบมากกว่าเลือกอยู่1ยูนิตบวก 5,000 อันนี้เทคคล้ายๆพวกแกรนบูอะไรที่เรามาใส่กันเป็นตัวเริ่มนั่นแหละนะครับซึ่งก็เป็นเทคสามัญทั่วๆไปโอเคตัวเริ่มใบต่อมาผมตัวนี้ชุดนี้จะมีตัวเริ่มไม้2ตัวนะครับกับกริปเดดแบร์นะครับอันแรกเป็นออโต้เป็นโฟร์รันเนอร์เหมือนกันนะครับอันที่2เป็นแอคทีฟในช่องเลกาผมเลสยูนิตนี้เลือกแสดงเลือกแสดงการ์ดที่มีคำว่าศาสตราจารย์กิติมศักดิ์นะครับจากมือคุณ1ใบถ้าแสดงนะครับค้นหาการ์ดที่มีชื่อว่าศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ในชื่อนะครับที่แตกต่างที่แตกต่างกันกับการ์ดที่แสดง1ใบจากกองการ์ดคุณแสดงนำขึ้นมือสำหรับกองการ์ดคุณเลือกทิ้งการ์ดบนมือ1ใบจนจบเมื่อจบเทิร์นนั้นรีทายยูนิตนี้ก็คือเอาไว้หาตัวศาสตราจารย์กิติมศักดิ์นั่นเองนะโอเคทิกเกอร์ครับมีคริติคอลทิกเกอร์ไม่มีเทคนะจ๊ะมีสแตนทิกเกอร์ครับผมมีเทคนะครับคริติคอลทิกเกอร์เมื่อกี้ไม่มีเทคอะสแตนทิกเกอร์มีเทคกับเคมีคอลสกริงสกรังนะครับอันนี้มีเทคแอคทีฟในช่องเลกาดนำมันเข้าตัวโซเลือกยูนิตของคุณ1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นบวก 3,000 ก็เข้าโซบวก 3,000 ธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากโอเคดอลทิกเกอร์ครับผมไม่มีเทคนะครับนะแล้วก็สุดท้ายเป็นฮิวทิกเกอร์ไม่มีเทคเช่นกันนะครับก็ทิกเกอร์เว้นตัวสกังตัวเดียวที่เป็นสแตนทิกเกอร์มีเทคหมดโอเคต่อมาครับผมเป็นเกรด1กันแล้วนะครับกับแบ็กมี่ไฟเออร์ชาวนะครับนะตัวนี้มีเทคออโต้นะครับในช่องเลกาดวันเวอร์เทิร์นโซบาร์1เมื่อยูนิตที่อยู่ในสภาพซักเซสนะครับของคุณถูกรีทายจากช่องเรียกการนะคุณสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์จั่วการ์ด1ใบนั่นเองตัวมันบวก 5,000 ก็เท่ากับว่าเป็นเทคโซบาร์จั่วชั้นดีเลยนะครับโอเคตัวต่อมาครับผมใครไม่หา FC ไม่ได้มีการรีแล้วนะครับกับผู้ช่วยนะครับกิติมศักดิ์นะครับมิกะชามุโรตัวนี้มีเทคออโต้นะครับเมื่อมันลงช่องเรียกการนะครับเลือกเรียกาดของเราใบอื่น1ใบจนจบเทิร์นนี้นะความสามารถนะผมในช่วงเอ็นเฟสนะครับถ้าอยู่ดีนั้นตกอาตายจากช่องเรียกาดนะผมเลือกค้นหาการ์ดเกรด3 1ใบแสดงแนะนำขึ้นมือจากนั้นตัดกองการ์ดคุณ
อันนี้เป็นเทคที่เคยออกมาแล้วใน F4 อันนี้เอามารีลงชุดนี้ให้ด้วยโอเคใบต่อมาครับผมกับลีดเดอร์พิกนะครับตัวนี้มีเทคออโต้เมื่อที่เขาลูลงสู่ช่องเรียกาศจนจบเทิร์นนะครับคุณสามารถให้ยูนิตนี้ได้รับความสามารถคอนติเนียในช่องเรียกาศถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อกับศาสตราจารย์กิติมาศักดิ์ในชื่อการ์ดยูนิตนี้สามารถโจมตีแวนการ์ดจากแถวหลังได้ถ้าทำเมื่อจบเทิร์นคุณรีทายยูนิตนี้ทิ้งนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เอามาช่วยตีแถวหลังได้ก็เล่นกับสายศาสตราจารย์กิติมาศักดิ์นั่นแหละโอเคต่อมาครับผมตัวนิ่มนะครับเคยออกมาแล้วนะครับกับเลเบลแพนโกลินนะครับตัวนี้มีเทคออโต้เจนเบก1เมื่อเข้าถูกช่องเรียกการ์ดนะครับผมในช่วงเมนเฟสคุณเลือกเรียกการ์ดใบอื่นของคุณ1ใบครับผมจนจบเทิร์นยูนิตนั้นรับความสามารถออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าพลังเป็น20,000หรือสูงกว่าโตชาร์จ1แล้วก็หงายแดม1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการโยนเทคให้มีสกิลชาร์จหงายแดมเมื่อพลังถึงนั่นเองต่อมาครับผมเป็นตัวพีจี้นะครับกับไฟโคมอลติสนะครับตัวนี้มีเทคอันแรกเป็นเซตเดียวที่2เป็นเทคออโต้นะครับทิ้งการ์ดไว้1ใบเมื่อเข้าถูกช่องการ์เดียนจากมือคุณสามารถจ่ายคอร์ถ้าจ่ายคอร์เลือกยูนิต1ใบนะครับที่ถูกโจมตีอยู่ตกปลาต่อสู้อยู่นั้นจะไม่ฮิตแล้วมีเทค1ดรอปโตเจนเบก1เลือกรีไทร์เรียกาศของคุณ1ใบเลือกรีไทร์เรียกาศของคุณที่อยู่ในภาพซักเซส2ใบนะครับเมื่อจบเทิร์นคุณสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค้นหาตัวมันเองจากกองการ์ดคุณ1ใบแสดงก็นำขึ้นมืออย่างนั้นสลับกองการ์ดนั่นเองเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าเราทำลายตัวซักเซสทิ้งซึ่งมันมีการที่พวกตัวซักเซสต้องถูกทำลายอยู่แล้วอย่างเงี้ยยังไงก็ได้สกิลตรงนี้ไปก็ถือว่าดีนะเอามาคอมโบได้เป็น PG ที่ค่อนข้างมาคอมโบได้โอเคเกรด1ใบสุดท้ายครับผมกับGowering นะครับโมมองกาอันนี้มี2เทคอันแรกเป็นออโต้ในช่องเรียกาศซักเซส 20,000 นะครับนะแล้วมีเทคหนึ่งเป็นออโต้เจนเบก1เมื่อยูนิตที่อยู่ในสภาพซักเซสนะครับถูกรีไทร์ช่องเรียกาศด้วยความสามารถของการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นชื่อบิ๊กเบลลี่ในชื่อการ์ดค้นหาการ์ดเกรด2หรือสูงกว่านะครับจากกองการ์ดคุณ1ใบแสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดคุณอันนี้ก็คล้ายๆออกมาเหมือนพวกแฮมทูเกตนะครับแต่ก็ไม่เชิงเท่านั้นซะทีเดียวโอเคเกรด2ครับผมใบแรกนะครับกับอีทเทลแพนเทอร์นะครับอันนี้มี2เทคนะครับมีเทคเดียวแต่มีได้ความสามารถเพิ่มเป็นเทคออโต้ช่องเรียกาศเจนวันเมอร์เทิร์นเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อศาสตราจารย์กิติเมศักดิ์ในชื่อการ์ดผมเลือกเรียกาศใบอื่นของคุณ1ใบที่อยู่แถวเดียวกับยูนิตนี้นะครับจนจบเทิร์นเดียวบวก 4,000 และได้รับความสามารถออโต้ช่องเรียกาศเมื่อจบเทิร์นจั่วการ์ด1ใบรีไทร์ยูนิตนั้นโอ้ก็ชี้แถวหลังให้แถวหลังตายเพื่อจั่วได้นั่นเองอ่ะมาตัวเกรด2ใบต่อมากันนะครับกับพัทเทลเดียนะครับตัวนี้มีเทคออโต้ช่องเรียกาศเจนเบก1เมื่อยูนิตถูกบูสต์นะครับด้วยยูนิตที่มีพลัง 20,000 หรือสูงกว่านะครับเมื่อยูนิตนี้ถูกบูสต์ถูกบูสต์นะต้องถูกบูสต์ด้วยยูนิตมีพลัง 20,000 มากกว่ายูนิตนี้บวก1คินะครับนะนี่ก็อาจจะแบบปั๊มพลังแถวหลังให้แถวหน้าตีได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคตัวต่อมาครับผมกับเลเซอร์ไรเดอร์ไรเตอร์นะครับอันนี้มีเทคแรกเป็นออโต้ช่องเรียกาศซักเซส 20,000 นะครับและมีเทคหนึ่งเป็นคอนติเนียลช่องเรียกาศเหมือนกันถ้ายูนิตนี้อยู่ในภาวะซักเซสยูนิตคุณที่มีความสามารถซักเซสทั้งหมดจะบวก 2,000 และได้รับเทครีซิสนะครับและต่อมามีเทคหนึ่งเป็นแอคทีฟในช่องเรียกาศวันเมอร์เทิร์นโซบาร์1จนจบเทิร์นยูนิตนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นซักเซสเมื่อจบเทิร์นนั้นรีไทเมื่อยูนิตนี้เปลี่ยนภาวะซักเซสเมื่อจบเทิร์นรีไทยูนิตนี้นั่นเองนะโอเคก็ถือว่าซักเซสอ๋อคือมันสามารถทำให้ตัวเองติดซักเซสได้เลยโดยการโตบาร์สนะครับไม่ต้องให้พลังเพิ่มแต่ก็มันจะต้องถูกมันจะตายเองโอเคเข้าใจแล้วนะครับโอเคเกรด2ใบต่อมาครับใกล้หมดกันแล้วกับเกรด2เนาะชุดนี้มีค่อนข้างไม่เยอะกับฟูลแซกนะครับสคอริลนะครับมีเทคอะไรเป็นออโต้ช่องแวนการ์ดเรียกาศซักเซส 20,000 ต่อมาเป็นคอนติเนียลในช่องแวนการ์ดเรียกาศก็ได้เมื่ออยู่นี้อยู่ในภาวะซักเซสจะบวก 2,000 แล้วก็มีเทคนึงเป็นออโต้เมื่อยืนทำการอินเตอร์เซปนะครับในการต่อสู้ที่แวนการ์ดคุณถูกโจมตีก็จะบวก 5,000 แคนนอนชิลจะบวก 5,000 โอเคต่อมาเกรด2ใบสุดท้ายครับเป็นกรบกับโกฮบโทสนะครับตัวนี้มีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาศเจนเบง1โซบาร์1ถ้าแวนการ์ดคุณมีว่าศาสตราจารย์กิติมาศักดิ์ในชื่อจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับความสามารถคอนติเนียลยูนิตนี้สามารถโจมตีจากแถวหลังได้นะครับจนจบแล้วก็จบเทิร์นรีไทร์ยูนิตนี้ทิ้งโอ้ก็เป็นเกรด2ที่ตีแถวหลังได้เช่นกันอ่ะ
มาถึงเกรด3ผมใบแรกนะครับใบแรกนี่ก็เป็นนกมาเลยนะครับกับเอจจิ้งคอนดอร์นะครับอันแรกเป็นเทคออโต้นะครับในช่องเรียกาดซักเซส 20,000 ที่2เป็นเทคออโต้เหมือนกันในช่องแวนการ์ดเรียกาดเจนเบง1เมื่อโจมตีแวนการ์ดจนจบการต่อสู้ยูนิตจะบวก 4,000 และมีเทคนึงเป็นคอนทินิวในช่องเรียกาดถ้ายูนิตนี้มีภาวะซักเซสนะครับยูนิตจะบวก 4,000 และยูนิตนี้ได้รับความสามารถออโต้ในช่องเรียกาดจนจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นรีทายยูนิตนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องตายอยู่ดีตามสไตล์ของเจเนเจอร์โอเคต่อมาครับผมเป็นเกรด3กับแสงแห่งความรักและแม่ตานะผมบิ๊กเบลลี่นะครับเป็นเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดซักเซส 25,000มีเทคต่อมาเป็นคอนทินิวในช่องแวนการ์ดเหมือนกันเจนเบรก2ยูนิตนี้จะพอซักเซสนะครับทั้งหมดของคุณจะบวกยูนิตที่อยู่ในสภาพซักเซสทั้งหมดของคุณจะบวก 4,000 ถ้าคุณไม่มีเรียการ์ดนะครับบนการ์ดบนมือทั้งหมดของคุณจะได้รับความสามารถคอนทินิวบนมือเมื่อคุณจะทำการจ่ายค่าคอสต์ไตล์นะครับการ์ดใบการ์ดพวกนั้นจะเกรดบวก1ก็คือจะเป็นแบบเกรด2ก็กลายเป็นเกรด3เกรด1กลายเป็นเกรด2อะไรอย่างงี้เกรด0กลายเป็นเกรด1อะไรอย่างงี้แล้วมีเทคนึงเป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดนะผมเคาน์เตอร์บาร์1ในเทิร์นคุณเมื่อ G unit ของคุณทำการสไตล์คุณสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอสเลือกการ์ดที่มีความสามารถซักเซสไม่เกิน1ใบจากมือคุณพอลงช่องเรียกการ์ดเลือกเรียกการ์ดของคุณ1ใบจนจบเทิร์นความสามารถนั้นบวก 4,000 และได้รับผลถ้าทำเมื่อจบเทิร์นจบการ์ด1ใบรีไทยูนิตนั้นนะครับก็สามารถคอแทรกได้แล้วนะครับตอนนี้นะถ้ามีเมื่อ G unit ของคุณทำการสไตล์โอ้ก็ง่ายเลยแหละนะครับโอเคอ่ะใบต่อมากันยังเป็นเกรด3อยู่นะครับใบนี้เลยนะครับโคตรโหดโคตรชอบเลย Full Mark Gorilla นะครับมี3เทคอันแรกเป็นคอนทินิวช่องเรียกาดเจนเบรก2ยูนิตนี้ไม่ถูกรีทายนะครับเมื่อโดนโจมตีฮิตสำเร็จมีเทคนึงเป็นเทคคอนทินิวเหมือนกันในช่องเรียกาดเจนเบรก1มีเทครีเซตอีกเทคหนึ่งเป็นแอคทีฟช่องเรียกาดเขาได้บัตร1จนจบเทิร์นยูนิตนี้ไม่ถูกรีทายด้วยความสามารถของการ์ดนะครับยังไงก็คือเอาง่ายๆมันตายยากชิบหายคือถ้าเจนเบรก2มันถูกตีไม่ตายยิงไม่ตายถูกตีไม่ตายเจนเบรก1ติดรีเซ็ตแล้วก็อันนี้ไม่ตายด้วยความสามารถของการ์ดฝั่งเดียวกันอีกก็คือเลือกที่จะให้มันไม่ตายได้นั่นเองนะครับเผื่อไว้เล่นหรืออะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปโอเคต่อมาเกรด3ครับผมกับศาสตราจารย์กิติมศักดิ์นะครับชาโชบาสนะครับอันนี้ก็เป็นศาสตราจารย์กิติมศักดิ์เหมือนกันมีเทคค่อนข้างยาวครับเป็นเทคเดียวผมเป็นออโต้เลือกทิ้งการ์ดบนมือเลือกทิ้งการ์ดเกรด3บนมือที่มีว่าศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ในชื่อการ์ดจากมือคุณ1ใบเมื่อเข้าถึงช่องแวนการ์ดนะครับด้วยการไลท์ศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ด้วยการไลท์ทับศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ชาหนัวคืออะไรครับตัวเบรกไลท์แหละคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สผมเลือกมังกรสัพพปัญญานะครับแคทมาสิกนะครับหรือศาสตราจารย์กิติมศักดิ์บาไบนาต้าที่ความเหนือจีโซนคือ1ใบลงช่องตัดเอามาทำการสไตล์ในช่องแวนการ์ดสไตล์จนจบเทิร์นคุณไม่สามารถสไตล์ได้อีกนะครับก็เอาง่ายๆครับมันสามารถดึงมาสไตล์ได้เลยมันเบรกไลท์ทับสไตล์ได้นั่นเองนะครับนะก็น่าจะได้เทคเบรกมาด้วยนะเพราะมันพูดมาถึงขนาดนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถือว่าตัวนี้เป็นตัวนึงที่ค่อนข้างน่าจับตามองหลายๆคนถามชานัวหาจากไหนนะผมอ่ะนี่ครับผมตัวรีพรินต์ของเรานะครับกับศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ชานัวนะครับก็มี3เทคเหมือนเดิมครับเทคแรกลิมิตเบรก4ครับเมื่อโดนไลท์ทับนะครับผมจะบวก 10,000 ก่อนแล้วได้รับเทคเมื่อเรียเราโจมตีนะครับเลือกเรียการ1ใบบวก 4,000 ได้นะครับแล้วก็เมื่อจบเทิร์นนะครับตัวนั้นจะจ่ายแล้วก็จวดการ1ใบแค่นั้นเองแล้วก็เมื่อดูนี้โจมตีมันการจะบวก 2,000 แล้วมีเทคนึงเป็นเทคขุนนางนะครับถ้ามีแคนอื่นไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองโอเคต่อมาครับผมเป็นการ์ดเกรด4กันแล้วนะครับกับมังกรสัพพปัญญานะครับอันมิลาดนะครับมีเทคออโต้โซบาร์1เมื่อเข้าถูกช่องการ์เดียนคุณสามารถจ่ายค่าคอถ้าจ่ายเลือกการ์ดบนมือคุณไม่เกิน2ใบคอลงช่องเรียการ์ดที่แตกต่างกันเลือกเรียการ์ดของคุณไม่เกิน4ใบจนจบเทิร์นยูนิตเราได้ความสามารถรีเซ็ตและได้รับเทคคอนทินิวช่องเรียการ์ดยูนิตนั้นไม่ถูกรีทายเมื่อโดนโจมตีฮิตสำเร็จด้วยนะครับโอ้ก็เรียกว่าแจกเทคกันรัวๆเลยสำหรับตัวนี้นะอ่ะต่อมาครับผมยังเป็นสไตล์และเป็นสไตล์และนะครับกับศาสตราจารย์กิตติศาสตราจารย์ศาสตราจารย์นิรันนะครับนิรันดรนะใช่ไหมศาสตราจารย์นิรันมาบามันดานะครับอันนี้มีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1เลือกหงายตัวมันเองนะครับที่ความเหนือจีโซน1ใบเมื่อยูนิตของคุณโจมตีฮิตท่าของคุณมีคำว่าศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ในชื่อการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายเลือกการ์ดบนมือคุณ
ไม่เกินจำนวนการ์ดที่หงายหน้าในจีโซนนะครับคอลงช่องเลกาที่แตกต่างกันจนจบการต่อสู้ยูนิตอาร์ที่คอด้วยความสามารถเนี้ยนะครับยูนิตเหล่านั้นที่คอด้วยความสามารถเนี้ยได้รับเทคออโต้ในช่องเลกาเมื่อโจมตีจนจบการต่อสู้ยูนิตทั้งบวก 4,000 และเมื่อจบเทิร์นจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็รีทายยูนิตพวกนั้นที่คอลงไปทิ้งแทนนะครับโอเคอ่ะต่อมาน่าจะเป็นใกล้ใบสุดท้ายแล้วนะครับกับมังกรสัพพปัญญานะครับคินทิมูก้านะครับมี2เทคครับผมอันแรกเป็นเทคออโต้ในช่องวันการ์ดซักเซส 25,000 มีเทคหนึ่งออโต้ในช่องวันการ์ดเหมือนกันเมื่อยูนิตนี้เปลี่ยนสภาพเป็นซักเซสนะครับเลือกการ์ดจากดรอปโซนคุณไม่เกิน4ใบนำไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณถ้าส่งการ์ดเข้ากองการ์ด4ใบนะครับเลือกเรียงการ์ดคุณ1ใบจนจบเทิร์นนี้บวก 4,000 เมื่อจบเทิร์นจั่วการ์ด1ใบรีไทยูนิตนั้นเออตัวนี้ใช้ง่ายดีนะครับนะเอามาเป็นสไตล์เปิดก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสมาเก็บหลุมก็ได้อ่ะต่อมาเป็น GR แล้วก็เป็นฟอยที่ให้มาด้วยนะครับกับมังกรสัพพปัญญาเฟลนิเกสนะครับมี2เทคเทคแรกเป็นคอนติเนียลช่องแวนการ์ดครับผมต่อจำนวนเรียการ์ดของคุณ1ใบยูนิตจะบวก 4,000 นะครับแล้วมีอีกเทคนึงเป็นออโต้เจนเบก3ผมเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1ถ้าแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่อง G โซนเมื่อเข้าสู่ช่องจีโซนจากแวนการ์ดก็คือตอนที่มันกลับแหละคุณสามารถจ่ายค่าคอถ้าจ่ายเมื่อจบเทิร์นนั้นเลือกเรียการ์ดทั้งหมดของคุณรีทายยูนิตเหล่านั้นทิ้งต่อจำนวนยูนิตที่ถูกเลือกด้วยความสามารถนี้1ใบจั่วการ์ด1ใบหงายแดม1โซนชาร์จ1นั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆต้องเป็นช่วงที่มันกลับนะครับเขาได้บาร์1โซบาร์1ปุ๊บถ้ามันรีทายก็ได้คอสคืนแล้วก็ได้จั่วนั่นแหละนะโอเคหมดแล้วครับผมตามนี้ครับผมนะสำหรับของ Great Nature เดี๋ยวเหลือของ Neoneta เรามาดูกันว่าของ Neoneta จะมีอะไรนะผมไปดูกันต่อเลยดีต่อกันที่สกิลนะครับของอีกครึ่งในชุดนี้กับ Can Neoneta นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวจะไปกันอย่างไวๆเลยเนาะนะครับนะโอเคมาเริ่มอะไรดีกว่าครับพี่ตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มนี้ก็ให้มา 2-3 ใบเลยนะครับนะโอเคอ่ะใบแรกก่อนเป็นของสายทหารเสือผมก็ทหารเสือแห่งดอ Nemophila นะครับเมเลมนะครับอันนี้มีเทคออโต้โฟลันเนอร์ต่อมาเป็นเทคแอคทีฟช่องเลกาครับผมเคาน์เตอร์บาร์ส1การ์ดที่ติดชื่อทหารเสือและนำมันเข้าสู่โซ่ดูการ์ด4ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการ์ดไม่เกิน1ใบนะครับคอลงช่องเลกาสำหรับกองการ์ดคุณถ้าคุณมียูนิตอื่นที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้อยู่จนจบเทิร์นยูนิตที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้บวก 3,000 นั่นเองอันนี้ก็เป็นไอ้สำหรับการ์ดแบบหาตัวเล่นนะครับนะสำหรับตามสไตล์ของทหารเสือเลยโอเคตัวเริ่มใบต่อมาครับผมกับMaiden ofเนลเนียมนะครับอันนี้ก็เคยออกเป็นโปรโมแล้วนะครับมีเทคอันแรกเป็นโฟร์แรนเนอร์ที่ต่อเป็นออโต้ในช่องเรียกการ์ดเจนเบก1เมื่อเริ่มต้นเมนเฟสคุณนะครับเลือกยูนิตอื่นคุณ1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับความสามารถเดียวกับยูนิตนี้สามารถเปลี่ยนชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นได้อันนี้เป็นตัวกรอกชื่อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับโอเคต่อมาครับผมนะก็จะเป็นตัวเริ่มอีก1ตัวนะครับที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมนะโดยเดี๋ยวขออนุญาตหาโอ้ตัวเริ่มหมดแล้วนะครับขออภัยดูผิดไปนิดหนึ่งโอเคต่อมาจะเป็นทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์จะมีสแตนทิกเกอร์นะครับผมสแตนทิกเกอร์เนี่ยก็กับวอเตอร์ลิงเอลฟ์นะครับมีเทคแอคทีฟในช่องเลกาผมนำยูนิตเข้าดูโซถ้าเป็นการคุณเป็นแคนเนลเนต้าเลือกยูนิตหนึ่งตัวบวก 3,000 อันนี้เป็นเทคสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับแล้วก็มีดอของสายทหารเสือนะครับดูออกแล้วเป็นทหารเสือเนาะนะครับแล้วก็จะมีคิฐานของตัวอาชานะครับถ้าแวนการ์ดติดชื่ออาชานะครับเมื่อโจมตีนะครับสามารถมันเข้าดูดโซบวก 5,000 ให้แวนได้แล้วก็จั่วการ์ด1ใบนั่นเองอันนี้ก็เป็นการรีพริ้นเปลี่ยนอาร์ตโอเคต่อมาก็จะเป็นคริเหมือนกันนะผมเป็นคริของทหารเสือเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นสุดท้ายก็เป็นฮิวของทหารเสือครับซึ่งไม่มีเทคเหมือนกันนะครับทิกเกอร์ชุดนี้หลายๆใบก็จะไม่มีเทคอ่ะโอเคต่อมาครับผมเป็นตัวรีพริ้นอีกแล้วนะครับกับวันคิรีผู้ปรับปรุงหน้าดินนะครับแพนมินินะครับอันนี้ก็เป็นตัวทิ้งสไตล์แล้วก็มีเทคนะครับผมถ้ามันลงช่องเลกาจากมือนะครับก็สามารถแสดงเกรด3ได้นะครับแสดงปุ๊บหาเกรด3ที่ติดชื่ออาชา1ใบขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนั่นเองอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากโอเคต่อมาครับผมเป็นในส่วนของตัวรีพริ้นท์เช่นกันกับ PTG นะครับกับ Maiden ofแพนชัวฟลาเวอร์นะครับตัวนี้ก็เป็น PG ถ้ามีตัวเองอยู่ในหลุมตอนอวกาศนะครับสามารถหงายแดมได้1ใบนั่นเองก็เทคเก่าๆแล้วอ่ะใบต่อมาใบนี้โอ้โอเคขาวจั่วเลยนะครับกับสาวน้อยแห่งศรัทธาโอเดลนะครับมีเทคอันแรกเป็นบูมนะครับออโต้ช่องเรียกาดเมื่อยูนิตอื่นของคุณที่มีชื่อเดียวกับยูนิตนี้ลงถูกช่องเรียกาดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเลือกยูนิตไม่เกิน2ใบจะจบเทิร์นยูนิตน้อยบวกตัว4,000
ก็คือถ้าลงมาปุ๊บมันจะสแปมพลังได้นะครับแล้วก็มีเทงเป็นออโต้ในช่องเรียกาเจนเบง1เลือกนอร์มอนยูนิตในดรอปโซนคุณ1ใบนำไปไว้ใต้กองการ์ดคุณเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสคุณถ้าแวนการ์ดคุณติดลานังคูลัสในชื่อการ์ดสามารถแจกคอร์สถ้าแจกคอร์สนำยูนิตนี้นำยูนิตนี้กลับขึ้นมือคุณได้เองก็สามารถขึ้นลงใหม่ได้เรื่อยๆเนาะไว้ทำบูมนะครับนะอ่ะใบต่อมาครับผมนะก็เป็นพีจีแล้วนะครับก็มีบีจีลีก็มีพีจีหลักของชุดให้ครับผมกับ Flower Keeper Dragon นะครับอันแรกเป็น Tech Sentinel นะครับอันที่2เป็น Tech Auto เลือกทิ้งการบนมือคุณ1ใบเมื่อเข้าสู่ช่อง Guardian จากมือคุณคุณสามารถเลือกคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สเลือกยูนิตคุณที่กำลังถูกโจมตี1ใบจนจบการต่อสู้ยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตนะครับถ้ายูนิตที่ถูกเลือกจากความสามารถนี้ติดชื่อลานังคูลัสนะครับเปิดการ์ด5ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับแวนการ์ดหรือเรียการ์ดของคุณไม่เกิน1ใบแสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดโอ้ถือว่าดีมากหาตัวเล่นได้ด้วยนะครับโอเคใบต่อมาครับผมใบนี้เคยออกไปแล้วนะครับเป็นโปรโมชั่นกันนะครับกับ Maiden of Sweetberry นะครับมีเทคแอคทีฟในช่องเรียการ์ดเจนเบก1 0อันนี้คือค่าคอร์สคือก็ไม่ต้องจ่ายนั่นแหละแต่ต้องบังคับใช้มันนะครับเลือกยูนิตคุณ1ของคุณไม่เกิน1ใบที่ไม่ใช่ Maiden of Sweetเมอร์รี่ก็คือไม่ใช่ตัวมันแหละค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้น1ใบคอลงช่องเรียการ์ดนะครับผมนำยูนิตนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือสลับกองการ์ดคุณนั่นเองอ่ะตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนตัวเนาะโอเคตัวต่อมาครับผมเกรด1เหมือนกันนะครับกับอะโวคาโดสนะครับนะตัวนี้มีเทคออโต้ช่องเรียการ์ดนะครับผมเมื่อยูนิตนี้บูทให้อะโวคาโดสจนจบการต่อสู้ยูนิตที่ถูกบูสต์จะบวกได้รับพลัง 5,000 ก็งงดีก็ต้องเล่นกับตัวมันเองอ่ะเนาะเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนชื่อเอาโอเคอ่ะตัวต่อมาครับผมกับทานเสือแห่งดอกว่าน4ทิศนะครับทาเทียมหน้านะครับมีเทคออโต้ช่องเรียกการ์ดเจนเบง1รีทายูนิตนี้นะผมเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสคุณถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่าทานเสือในชื่อการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สจนจบเทิร์นคุณสามารถทำการสไตล์ที่ยูนิตที่ชื่อทานเสือในชื่อคุณถ้าทำการสไตล์ครั้งต่อไปโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสในการสไตล์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการทำคอสไตล์นั่นเองก็หลังๆก็ตั้งแต่สไปร์บาร์เทอร์ชุดที่แล้วมาก็จะมีเทคประมาณนี้หมดนะครับตัวต่อมาครับผมกับสาวน้อยผู้เลิงระบำในสายลมนะครับฟอร์ชัวนะครับมีเทคแอคทีฟช่องเรียกาดวันเพอร์เทิร์นโซบาร์1เลือกยูนิตของคุณ1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับความสามารถเปลี่ยนชื่อเหมือนยูนิตนั้นเลือกยูนิตนี้สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นยูนิตนั้นได้อ่ะตัวนี้มันเป็นตัวเปลี่ยนชื่อนะครับโอเคต่อมาจะเริ่มเป็นตัวเกรด2กันแล้วอ่ะตัวนี้เคยออกไปแล้วนะครับรอบนึงนะครับในรอบครั้งที่แล้วกับกรีนช็อต F นะครับมีเทคบลูมออโต้ช่องเรียการ์ดผมเจนเบก1เมื่อกรีนช็อต F ใบอื่นของคุณเข้าถูกช่องเรียการ์ดนะครับเลือกกรีนช็อต F ที่อยู่บนช่องเรียการ์ดไม่เกิน5ใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับบวกพลังบวก 2,000 และรับเทคบูสต์นั่นเองอันนี้ก็เล่นกับเทคบลูมอยู่แล้วเนาะโอเคเกรด2ใบต่อมาครับผมกับใบนี้น่าจะเป็นทหารเสือนะกับอ้อไม่ใช่เป็นสาวน้อยแห่งแสงตะวันนะครับพอลล่านะครับมีเทคบูมออโต้ในช่องเรียกาดเจนเบก1เมื่อยูนิตอื่นของคุณนะครับที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้เข้าถูกช่องเรียกาดยูนิตนี้ได้รับความสามารถออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อโจมตีถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่าลานังคูลัสในชื่อจนจบเทิร์นยูนิตนี้บวก 10,000 นะครับอันนี้ก็ปั๊มพลังได้ด้วยโอเคเลยแหละนะโอเคใบต่อมาครับผมใบนี้เข้าใจผิดว่าเป็นเกเนเจอร์ต้องหลายรอบเนี่ยกับนิกฟลุสดากอนนะครับอันนี้เป็นมีเทคบูมออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อยูนิตอื่นของคุณนะครับที่ชื่อเหมือนกับมีลงสู่ช่องเรียกาดเลือกแวนการ์ดคุณ1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นบวก 8,000 นะครับนะก็เป็นตัวบวกพลังให้แวนแต่ตัวมันพลังจะต่ำหน่อยอ่ะต่อมากับตัวนี้นะครับสาวน้อยผู้ยืนกราบโนเอลนะครับยืนกรามเหรอนะครับมีเทคแอคทีฟนะครับในช่องเรียกาดเจนเบก2เลือกทิ้งการ์ดบนมือคุณ1ใบถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อลานังคูลัสในชื่อการ์ดจนจบเทิร์นยูนิตนี้แล้วความสามารถคอนทินิวในช่องเรียกาดยูนิตนี้สามารถโจมตีจากแถวหลังได้และมีเทคหนึ่งบูมออโต้ในช่องเรียกาดนะครับเมื่อยูนิตอื่นของคุณนะครับที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้เข้าถึงช่องเรียกาดจนจบเทิร์นยูนิตนี้ยูนิตของคุณที่อยู่แถวแนวตั้งกับยูนิตนี้ทั้งหมดนะครับจะบวกใบละ 4,000 นั่นเองก็ถ้าติดบูมจะบวกพลังนะครับโอเคใบต่อมาอันนี้น่าจะทหารเสือของจริงและดำปี่ขนาดนี้นะครับกับทหารเสือแห่งดอกกินโดนะครับแอนเทโรอันนี้มีเทคออโต้ช่องแวนการ์ดเรียกาดนะครับเคาน์เตอร์บาร์1เมื่อยูนิตโจมตีฮิตสำเร็จถ้าคุณมีเรียกาดใบอื่นที่ชื่อ
เหมือนกับยูนิตนี้คุณสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสจวน1นั่นเองก็เขา1จวน1แต่ต้องมีชื่อเหมือนกันนะครับโอเคเกรด2ครับผมใบต่อมาจะหมดละเกรด2ของเรานะครับกับการเสือแห่งดอกยูเมมิกุสะนะครับผมเทลซ่าตัวนี้มีเทคออโต้นะครับในช่องแวนการ์ดเรียการ์ดผมเมื่อยูนิตอื่นของคุณที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการ์ดคุณเข้าดูช่องเรียการ์ดถ้าคุณมียูนิตที่มีชื่อว่าทหารเสือ3ใบหรือมากกว่าจนจบเทิร์นยูนิตบวก 2,000 จากนั้นถ้าใน G โซนคุณมีการ์ดที่มีคำว่าทหารเสือใบอื่นไงหน้าอยู่จนจบเทิร์นยูนิตนี้จะบวกพลังเป็น 4,000 ก็บวก 6,000 ก็เป็น 15,000 พอดีนะครับนะโอเคต่อมาเกรด1ให้เกรด2ใบสุดท้ายสินะครับกับทหารเสือแห่งดอกเพนซี่ชิวเวียนนะครับตัวนี้มีเทคออโต้เมื่อเข้าสู่ช่องแวนการ์ดเรียการ์ดแสดงการ์ด1ใบวนสุดจากกองการ์ดคุณนะครับถ้าการ์ดใบนั้นเป็นแคนิโอเนต้าที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการ์ดสามารถคอร์และลงเรียการ์ดได้จากนั้นสำหรับกองการ์ดโอเคใบนี้เป็นใบเก่าครับเปลี่ยนอาร์ตมาก็คือตัวที่ไว้เปิดท็อปเด็กคอร์ทหารเสือลงนั่นเองใบนี้เคยออกมานานมากแล้วโอเคใบต่อมาครับผมกับใบนี้เคยเป็นโปรโมชั่นกันนะครับกับMaiden of Flower Fit Pistol นะครับตัวนี้มีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเรียการ์ดเจนเบรก1เมื่อมันเข้าสู่ช่องเรียการ์ดเลือกยูนิต1ตัวครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นยูนิตตัวนั้นเลยนะครับใน1เทิร์นโอเคอ่ะตัวต่อมากับทหารเสือแห่งดอกไวท์โคเวอร์นะครับมีอาริต้านะครับมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเจนเบก1เมื่อจบเทิร์นคุณเลือก normal unit ที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการ์ดคุณจากดอกโซนไม่เกิน2ใบนำไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณแล้วมีเทค1เป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดในเทิร์นของคุณเมื่อ G โซนที่มีชื่อว่าทหารเสือในชื่อพื้นฐานของคุณทำการสไตร์เลือกแวนการ์ดของคุณ1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับความสามารถแอคทีฟในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เชิญเคาน์เตอร์บาร์1เลือกรีไทเลียการ์ดที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อ1ใบดูการ์ด4ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่มีคำว่าทหารเสือไม่เกิน2ใบจากนั้นคอลงช่องเรียการ์ดที่แตกต่างกันแล้วก็การ์ดที่เหลือเอาลงดรอปอันนี้ก็เป็นตัวเทคเปิดนะครับเมื่อถูกสไตล์ทับก็สามารถใช้เทคตรงส่วนนี้ได้เองโอเคต่อมาผมเป็นอาชาตัวใหม่ครับกับลานังคูลัสผู้ทำให้หัวใจมอดไหม้นะครับอาชามี3เทคอันแรกเป็นเทคบูมในช่องแวนการ์ดเจนเบก2เมื่อยูนิตอื่นของคุณที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้คอลงช่องเรียการ์ดนะครับจะทำการหงายแดม1โซชาร์จ1และมีเทคหนึ่งเป็นออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อจบเทิร์นคู่แข่งหรือเทิร์นคุณนะครับเลือกการ์ดบนมือคุณ1ใบคอลงช่องเรียการ์ดได้และมีเทคหนึ่งเป็นเทคออโต้ช่องแวนการ์ดเขาได้บาร์1โซบาร์1เมื่อจียูนิตทำการสไตร์คุณสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์เลือกเรียการ์ดคุณ1ใบค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกันไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียการ์ดคอลงช่องเรียการ์ดและสลับกองการ์ดคุณจนจบเทิร์นยูนิตนั้นจะยูนิตที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้จะได้รับเทคบูสต์ได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าวางสนุกอะไรทิ้งไว้ได้แล้วนะครับจบเทิร์นปุ๊บไปวางทิ้งไว้ก่อนอะไรอย่างนี้โอเคเกรด3ใบต่อมานะครับผมกับทหารเสือแห่งดอกโลซิแอนเทลนะครับโลเล่นนะครับตัวนี้มี2เทคมีเทคแรกเป็นแอคทีฟช่องแวนการ์ดเจนเบก1เคาน์เตอร์บาร์1เลือกยูนิตคุณที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการ์ดคุณ1ใบนะครับดูการ์ด7ใบบนตัวจากกองการ์ดคุณนะครับแล้วก็ค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียการ์ดจากนั้นสลับกองการ์ดมีเทคนึงมีเทคออโต้ครับในช่องเรียการ์ดโซบราส1การ์ดที่เป็นติดชื่อทหารเสือรีไทยูนิตนี้เมื่อจบการต่อสู้ที่เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จคุณสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์หงายแดม1เลือกยูนิตที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อ1ใบนะครับยูนิตนั้นจะบวก 5,000 นั่นเองก็สามารถสละตัวเองได้นะครับถ้าตีฮิตก็เอ้ยเอาพลังไปเลยไปช่วยตีต่อหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะต่อมาผมกับอัตวินแห่งการเติบโตลารี่นะครับมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาดเขาได้บ้าน1รีไทตัวมันเองเลือกยูนิตคุณ1ใบที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับค้นหาการ์ดที่มีชื่อเหมือนมัน1ใบนะครับแล้วก็คอใบนั้นลงเรียกาดแล้วก็จากนั้นสลับกองการ์ดคุณอันนี้ก็ค่อนข้างออกมาก๊อปเลยนะครับโอเคเริ่มที่ต่อมาที่เกรด4ครับใบแรกกับ G Guardian กันก่อนเลยกับเจ้าหญิงแห่งบุกผาดอกกระทกลกนะครับชื่ออ่านโคตรยากเลยดอกกระทกลกมาเลเน่นะครับมีเทคออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าถูกช่องการ์เดียนเลือกเรียการ์ดของเลือกยูนิตของคุณ1ใบยูนิตที่มีคำว่าลานังคูรัสในชื่อไม่เกิน2ใบหรือมากกว่าหรือยูนิตคุณที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตที่เลือก4ใบหรือมากกว่าจนจบเทิร์นนี้ชื่อบวก15ก็คือเอาง่ายๆปาไปถ้าเรามีแวนที่ติดลานังคูรัสเนี่ยถ้ามีลานังคูรัสแค่2ใบชิวได้บวก15เลยแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าเราไม่ได้เล่นเด็กลานังคูรัสเนี่ยเราต้องมีชื่อเหมือนกัน4ใบชิวมันถึงจะบวก15ก็คือก็แฟร์ดีก็เล่นได้กับทุกสายดีนะครับโอเคใบต่อมาครับผมนะกับทหารเสือผู้เก่งกาดแห่งดอกฮิเมชายุริไมล่านะครับตัวนี้มีเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นเจนเบก2โซบาร์1เลือกหงายการ์ดที่มีชื่อทหารเสือนะครับที่ความหน้าในจีโซน1ใบ
ทหารของคุณชื่อว่าทหารเสือในชื่อการนะครับต้องจดเทิร์นอยู่ในเรื่องความสามารถออโต้ในช่องแวนการ์ดยูนเมื่อยูนิตคุณที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการ์ดคุณเข้าสู่ช่องเรียการ์ดต่อจำนวนเรียการ์ดคุณที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการ์ดหนึ่งใบจนจบเทิร์นยูนิตที่เข้าสู่ช่องเรียการ์ดนั้นจะได้รับพลัง 2,000 นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวแบบปั๊มพลังนะครับนะก็เอามาปั๊มให้กับทหารเสือโดยตรงเลยนั่นแหละนะครับอาจจะแบบคาบเส้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปสุดท้ายครับผมกับ GR ที่ให้มาในกล่องนะครับกับเจ้าหญิงบุปผาแห่งดงแห่งงดงามในฤดูหนาวนะครับอินเวลโนนะครับมี2เทคนะครับเทคแรกเป็นแอคทีฟช่องแวนการ์ดวันเวอร์เทิร์นโซบาร์1เลือก normal unit จากดรอปโซคุณและช่องเรียการ์ดคุณนะครับรวมกันไม่เกิน5ใบนำกลับเข้ากองการ์ดสลับกองการ์ดคุณนำการ์ด5ถ้านำกลับ5ใบเนี่ยจะได้หงายแดม1แล้วก็โซชาร์จ1แล้วก็มีเทคหนึ่งเป็นออโต้ในช่องแวนการ์ดเจนเบรก2เคาน์เตอร์บาร์1เลือกทิ้งการ์ดบนมือคุณ1ใบเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเมื่อยูนิตคุณเข้าสู่ช่องเรียการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกยูนิตที่มีความสามารถบูมของคุณ1ใบค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกันนั้นไม่เกิน2ใบแสดงการ์ดเหล่านั้นและนำขึ้นมือจากนั้นสลับของการ์ดก็คือสามารถหาตัวที่มีสกิลบูมแล้วก็เลือกตัวที่มีสกิลบูมหาตัวที่มีสกิลบูมนำขึ้นมือได้เพื่อจะทำให้เกิดเทคบูมหรืออะไรว่าไปทำให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนะโอเคประมาณนี้กันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าหมดแล้วนะครับสำหรับ3แคนใช้เวลาถึง3วันวันนี้ก็วันศุกร์เข้าไปแล้วนะครับนะยังไงสำหรับพวกเด็กโปรไฟล์อะไรต่างๆจะทยอยมาจะเริ่มในช่วงของวันอาทิตย์จะวันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับก็สลับกับแบทเทิลก็ว่าไปแล้วกันนะครับผมนะโอเคดังเช่นเคยครับผมชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับคลิปเด็กโปรไฟล์มาเนี่ยได้ดูทันทีเลยนะครับนะแล้วก็ฝากเพจเราด้วยนะครับแมนกับไฟท์ไทยแลนด์แท็บชาแนลออฟฟิเชียลเข้าไปกดไลค์กันได้จะมีคลิปพวกนี้ไปโพสย้อนหลังใครไม่ได้ตามใน YouTube สามารถตามใน Facebook ก็ได้นะครับนะและสุดท้ายนี้ใครสนใจสั่งซื้อสินค้าอย่างนี้นะครับผมชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่แท็บช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ